วัยเด็กดนตรีเพราะว่าไม่ใช่สัญญาวัยเด็กแต่พอวัยไหนบอกคุณครูพร้อมๆกันซิวันนี้สู้ไหมสู้สู้เครียดไหมเครียดไม่เครียดถ้าโดนวิจารณ์จะร้องไห้ไหมร้องไม่จะยิ้มไหมยิ้มโอเคยิ้มทั้งน้ำตาถ้ายิ้มพร้อมแล้วก็เริ่มจากเพลงตีมใหม่ดังมากเพลงตีมทำไมด้วยดังมากทำไมดังมากมากเฮ้ยไม่หายต้องลดเสียงใช่ไหมใช่ไหมสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วใช่ไหมล่ะเออเอาหัวไม้ของตัวเองออกมาใช้เขาให้ไว้ใช้ก็คือต้องใช้ไม่ให้ให้ไว้เก็บคิวไว้แล้วเต้นในสนามออดาชินไม้ปล่อยทางไประวังมันหอนนะใครที่ถือไม้ระวังอย่าให้มันชี้ไปทางลำโพงพี่จะร้องไหมนี่จะร้องไม่มีอะไรหรอกแต่ไว้เดี๋ยวติดไปเถอะติดไปต้องไม่ติดสมมติว่าเหมือนจริงลองดูซิว่าเราใช้เสียงน้อยที่สุดใช่เราวิ่งหาไม้เดี๋ยวมีคนเปิดให้ใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้ไม่เดี๋ยวเธอจะเดินลำบากเดี๋ยวพี่กดให้แล้วพี่เดินออกไปกดตรงไหนบอกได้ไม่ได้ยกตัวมีคนเพลงใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ใช่ไหมหรือว่ามันคอมเมนต์ที่คือความท้าทายที่เสียเออชมเหรออะไรนะขอเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้จักเราก็เลยยืนเฉยๆเดี๋ยวขอที่เลยพร้อมยังคิวไหมขอเช็คตาได้ไหมสามีหนุ่มอ่ะไปอยู่ทำสมาธิเงียบๆนิ่งๆไว้ไปอยู่ตรงนี้ที่เมนอย่าแหกปากนะร้องในเลเวลที่ตัวเองควรใช้นะนิ่งนะปังปอนปังปอน5 4 3 2
หรอเมื่อกี้แล้วคุณแก้ปัญหาได้ดีมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นทีมตอนที่คุณชนกันนั่นแหละเออพอชนปุ๊บแล้วหันมาเล่นกันอู้แต่พอคุณดีเหลือเกินอย่าลืมนะที่เราเคยบอกว่าเพลงเปิดเนี้ยเสียงแรกอ่ะต้องเต็มไปด้วยความกังวานแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่กังวลนึกออกไหมว่าคุณจะร้องอะไรไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าคุณจะทำเสียงพอดีเสียงไงแต่สิ่งที่ต้องออกมาคือความจริงใจที่แผ่ซ่านออกมาเต็มไปหมดอ่ะไอ้คำว่าบนทางเดินเนี่ยคือไม่ว่าจะเศร้าหรือจะสุขมันก็บอกให้เห็นว่าที่นี่แหละมันดีที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเพราะฉะนั้นใครที่ต้องร้องเปิดหรืออะไรก็ตามนั้นอันท่อนอื่นไม่เป็นปัญหาเปิดนี่แหละต้องระวังกันให้ดีแล้วก็ส่งเขาเรียกอะไรอ่ะกระแสแห่งความยินดีกระแสแห่งความสุขให้กับคนดูโดยทั่วไปด้วยก็เจ้าค่ะขออนุญาตเพิ่มบอกเด็กนิดนึงคือแบบว่าเมื่อกี้ครูจะเห็นตอนที่เราย้ายบล็อกกิ้งกันนะคะตอนท้ายๆที่เดินนะคะต่างคนต่างเดินก้มหน้าก้มตาหนูกำลังพลาดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือเพื่อนถูกระหว่างที่การเปลี่ยนเดินไปเล่นการเฮ้ยฮะฮู้ฮี้อะไรกันก็ได้ช่วงนั้นอ่ะครูเห็นคนที่ทำคือภูมิทำครูเห็นภูมิหันไปแล้วแบบว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเขาได้กับตัวเขาแต่ทีนี้ความเป็นกลุ่มมันยังไม่มาคิววันนี้ดูจิตตกมากอาจจะไม่ได้จิตตกหรอกแต่ว่าด้วยดูหมองหม่นนะลูกเอ้ยช่วยได้ในการมองหน้าเพื่อนทุกคำที่เราร้องเนาะเราสามารถเล่นใช่ไหมจะไปไหนก็ไม่มีทางท้อเนาะเราจะไปด้วยกันเนาะมันคือคนกลุ่มเดียวกันอ่ะตอนนี้ครูยังไม่รู้สึก 100% กับการที่หนูเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ออกมาพูดความฝันเดียวกันหัวอกเดียวกันยังไม่เห็นตอนนั้นนะต่อไปจะบังคับให้ยืนฟังคอมเมนต์แล้วยิ้มไว้อย่างเดียวเออถูกต้องคุณทำไว้ยิ้มไว้อย่าเครียดอย่ามานั่นยิ้มด้วยความจริงใจที่ยิ้มน้อมรับทุกสิ่งอย่าง